สาวกไอทีงานนี้ไม่ควรพลาดจริงๆกับงานคอมมาค่ะคุณผู้ชมปรากฏเมื่อวานนี้เปิดให้เข้าเป็นวันแรกเนาะคืองานจริงๆเนี่ยต้องเปิดตัวตอน10โมงแต่ว่าคนไปรอต่อคิวรอเข้างานตั้งแต่7โมงครึ่งคุณคิดดูต้องตื่นเช้าขนาดไหนแล้วก็ตั้งใจไปซื้อขนาดไหนนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยหาซื้อยากเพราะว่าบางรุ่นมันขาดตลาดแล้วในงานเนี่ยคือเขามีการจัดแคมเปญแบบ crazy คือสินค้าหลายกลุ่มค่ะเอาจริงๆขายหมดตั้งแต่11โมง หรือว่าหลังเปิดงานแค่1ชั่วโมงโดยเฉพาะของแถมบางส่วนนี่ขึ้นป้ายเลยนะบอกหมดนะจ้าโซเอานะค่ะในงานมีของจากหลายแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Banana IT City JIB แล้วก็ Speed ด้วยผู้จัดงานบอกว่ากลุ่มสินค้ามาแรงก็คือโน้ตบุ๊กนั่นเองคือที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยความสนใจเพราะว่า work from home ไงะนะคะเรียนออนไลน์ก็มาก็เลยทำให้คอมพิวเตอร์ DIY ถูกจุดกระแสจากการขุดบิตคอยด้วยโอ้โหน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีรายละเอียดแบบเต็มๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันจันทร์เนาะสำหรับเก็บตกนะงานคอมมาร์ทแล้วก็เทรนด์สินค้าไอทีในปี2564ค่ะคุณผู้ชมติดตามกันใช่จัดกันแค่4วันถึงวันอาทิตย์นี้นะคะคือจัดตั้งแต่25ถึง28มีนาคมที่ Bytech บางนาค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายมากๆแค่กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ